ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกลุงกับอาใจถึงพึ่งได้เฮือกสุดท้ายในบ้านป่าก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็เรียกว่านะครับทุกคนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่านะครับทางพรรคเพื่อไทยกับนะครับอยู่บำรุงเนี่ยนะครับแตกหักกันแตกคอกันซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้คุณวันอยู่บำรุงก็ไปอยู่นะครับที่บ้านป่ารอยต่อหรือไปอยู่กับนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือบิ๊กป้อมนั่นแหละครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้อาจจะเป็นเฮือกสุดท้ายหรือเปล่าหรือเป็นเกมการเมืองอะไรหรือเปล่าก็คงจะต้องติดตามและรอลุ้นกันอย่างที่บอกว่าสถานการณ์เกมการบ้านการเมืองที่ต้องฟัดกันทุกวิถีทางนะครับและต่อสู้กันทุกทางเพื่อแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันก็มีการวิเคราะห์เอาไว้แบบนี้ครับพอพูดถึงบ้านป่าเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนก็คงจะขนลุกขนพองไปกับอำนาจบารมีของเจ้าของลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ล้นเหลือและอาจใช้ไม่มีวันหมดหลังจากทำหน้าที่เป็นนั่งร้านให้กับนายกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ได้บริหารประเทศมาพักใหญ่แต่เมื่อการเดินเกมทางการเมืองผิดพลาดไม่สามารถนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเองได้ในการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากเลือกตั้งที่ผ่านมาได้แถมโดนทักษิณชินวัตรรูปคมชี้เป้าว่าเป็นศูนย์กลางความวุ่นวายทางการเมืองแต่ไม่สามารถตอบโต้หรือทำอะไรได้เพราะพรรคพลังประชารัฐก็ยังอยู่ร่วมกับรัฐบาลจึงคาดเดาได้ว่าลุงป้อมคงได้แต่เก็บความคับแค้นนี้เอาไว้ในอกและใช้พละกำลังที่มีอยู่ทุ่มไปกับการสะสมไพ่พลและใช้เครื่องมือกลไกในองค์กรอิสระในกำมือรอจังหวะเช็คบินศัตรูทางการเมืองไปเรื่อยๆและหวังเดินเข้าฮอตนะครับเมื่อจบเกมเพราะฉะนั้นบ้านป่าจึงไม่ได้ปิดตายเสียเลยทีเดียวยังคงมีความเคลื่อนไหวเปิดรับนักการเมืองเข้าข้ออย่างต่อเนื่องอย่างเช่นวันอยู่บำรุงทิ้งพึ่งจะสวมเสื้อพักพลังประชารัฐกลายเป็นวันอยู่กับรุงนะครับหลังจากเกิดปัญหาตั้งแต่คู่ลูกมายันคู่พ่อเมื่อศัตรูกันทางการเมืองเป็นคนเดียวกันการเปิดฉากด้วยการแถลงข่าวของร้อยตำรวจเอกเฉลิมจึงเต็มไปด้วยการลากไส้เปิดแผลเรื่องราวในอดีตที่ตนเองมีส่วนร่วมในการทำคลอดธุรกิจของชินวัตรนะครับด้วยส่วนหนึ่งนะครับจะเรียกได้ว่าทวงบุญคุณนะครับที่เคยมีมาในอดีตหรือยังขู่ที่จะแฉอย่างต่อเนื่องถ้ายังมีการตอบโต้พร้อมท้าให้ไล่ออกจากพรรคเพราะพร้อมไปซบรุงเหมือนกันรุกวันทุกเมื่อนั่นเป็นเพราะแน่ใจว่าบ้านป่าเปิดต้อนรับนักการเมืองเทนเดียวกันที่รสนิยมในเรื่องของพรรคพวกเพื่อนฝูงพี่น้องต้องมาก่อนเรื่องคำมั่นสัญญาการไม่หักหลังการเปรียบเสมือนปักพิญญากฎเหล็กในการคบหากันในแวดวงคนใจนักเลงต่างจากวิถีของนักธุรกิจผูกขาดที่มองเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนและมันนี่ท็อปเป็นแกนกลางในการคบหาเป็นและเป็นสูตรสำเร็จเมื่อแจกบำเหน็จความดีความชอบโบนัสตอบแทนผ่านโอกาสทางการเมืองไปแล้วหรือแม้แต่วันนะครับซึ่งนั่งเป็นกรรมการผู้ช่วยนะครับรัฐมนตรีเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ยุคนะครับหมอชนน่านสีแก้วกำลังเพิ่งเริ่มโปรเจกต์หยุดบุหรี่ไฟฟ้ามาเมื่อไม่นานเหมือนกันเรื่องของบุญคุณจึงมีวันหมดเพราะฉะนั้นนะครับการจะอยู่แบบกินบุญเก่าโดยไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพรรคในยุคที่รุ่นลูกกำลังขึ้นมาเป็นนางพญาจึงบอกว่าน่าจะมากเกินพอแล้วนะครับยิ่งเมื่อพรรคกลายเป็นมรดกของชินวัตรส่งต่อมาจนถึงมือแพทองธารชินวัตรในการขึ้นบริหารจัดการถนนทุกสายจึงวิ่งเข้าหาคุณอุ๊งอิ๊งสร้างผลงานให้เข้าตานายน้อยดังเช่นที่ส่งภาพของวันในอนาบริเวณของบิ๊กแจ๊สจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับที่ต้องรงดาบจัดการโดยไม่เห็นหัวงอกหัวดำบานปลายกลายเป็นปัญหาเพราะเมื่อผู้สื่อข่าวไปถามอุ๊งอิ๊งว่าจะเดินทางไปคุยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่ให้นะครับเฉลิมนะครับมาคุยที่พักใช่หรือไม่อุ๊งอิ๊งตอบทันควันว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งการคุยที่พักเป็นกิจจลักษณะและควรมีเลขาธิการพักหรือใครอยู่ด้วยกันเพราะเป็นเรื่องที่ควรคุยกันอย่างเป็นทางการเมื่อถามว่ามีโอกาสที่จะขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกจากพักเหมือนที่เขาต้องการหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเขาออกจากกลุ่มรายอย่างเดียวไม่มีนโยบายขับออกจากพักอาการไม่แยแสดังกล่าวทำให้อยู่บำรุงกลายเป็นสินค้าไร้ราคาเหมือนโทรศัพท์มือถือตกยุคไม่สามารถต่อยอดอะไรได้อีกจึงไม่ได้สนใจว่าจะอยู่หรือจะไปจากพรรคเพื่อไทย
ยิ่งกว่าวันไปยืนแถวนักการเมืองที่สวมเสื้อพรรคพลังประชารัฐพร้อมกับนักการเมืองแถว2โดยบางคนเคยไปอยู่กับก้าวไกลเมื่อย้ายวิกมาอยู่กับภูมิใจไทยก็สอบตกเพราะต้านกระแสส้มไม่ไหวบางคนเป็นเด็กพลังประชารัฐเก่าแต่หวังกระแสรุ่งตู่ในการเลือกตั้งนะครับยะเลยย้ายไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติครั้งนี้ก็จะกลับมาซบรุงอีกรอบเพื่อรอสถานการณ์พลิกผันและน่าจะเป็นการต่อสู้เฮือกสุดท้ายในยุทธจักรของคนใจนักเลงหรือใจป๋าที่พร้อมเปย์นักการเมืองเลี้ยงคนนะครับตั้งซุ้มนะครับหรือมุ้งเพื่อต่อรองโควต้าในทางกลับกันเมื่อทางการเมืองคือดีดลูกคิดวัดกันด้วยสติผลงานในการเปิดบินปิดจ็อบนะครับในการลงสนามแต่ละครั้งว่าจะคุ้มทุนนักการเมืองจึงต้องมีต้นทุนในฐานในการเล่นการเมืองอยู่ด้วยแม้กระทั่งการไหลไปปรากฏตัวของสกิจพงเกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยที่ถูกโมเดลวัดผลเขามาจัดการทำให้เก้าอี้ส.ส.ที่กระบี่ทั้งหมดกลายเป็นแต้มต่อในฐานะบ้านใหญ่จึงไปนอนเล่นที่สาราพักใจเป็นพักๆรอดูสถานการณ์ในอนาคตไปพังๆก่อนดังนั้นการเมืองจึงไม่มีสูตรสำเร็จเคยใหญ่ได้ตกต่ำได้กลับได้ก็ไม่มีอะไรจะการันตีว่าชินวัตรในเกมการเมืองจะอยู่ยงคงกระพันตลอดไปอันนี้คือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์ในเกมการเมืองเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ